สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโครงการถนนเลี่ยงเมืองน่านนะคะจุดประสงค์สำคัญของโครงการนี้เนี่ยก็เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวผ่านด่านห้วยโกนแล้วก็เพื่อแก้ปัญหารถบรรทุกระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาที่กลางเมืองน่านเนื่องจากว่าตอนนี้ทางจังหวัดน่านเองเนี่ยยื่นขอทำเรื่องเป็นเมืองมรดกโลกจากยูเนสโกแล้วค่ะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดของโครงการนี้กันดูค่ะเนื่องจากจังหวัดน่านเนี่ยมีถนนสำคัญผ่านเข้ากลางเมืองนะคะก็คือถนน101จากกำแพงเพชรน่านแล้วก็ไปชิ้นสุดที่ด่านห้วยโกนนะคะซึ่งจะเชื่อมโยงไปประเทศลาวข้ามไปยังเมืองเงินและเมืองหงสาซึ่ง2เมืองนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าหงสาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาดใหญ่นะคะซึ่งก็ส่งขายมายังประเทศลาวนะคะโดยจากเมืองหงสาก็มีถนนตัดใหม่ที่สวยงามอีกเส้นทางหนึ่งคือจะมุ่งไปที่หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศลาวที่นี่ก็มีหลายๆคนรีวิวไว้ซึ่งเป็นถนนลอยฟ้าที่สวยงามมากนะคะจุดเริ่มต้นของโครงการถนนเลี่ยงเมืองน่านจะอยู่ที่ถนน101หรือถนนกำแพงเพชรน่านถึงด่านห้วยโกรนนะคะบริเวณกิโลเมตรที่354ในตำบลน้ำปั้วอำเภอเวียงสาห่างมาทางตอนใต้ของตัวเมืองน่าน12กิโลเมตรโดยตรงจุดนี้จะเป็น3แยกพร้อมกับทางยกระดับในขาออกมุ่งหน้าเข้าเมืองน่านก็จะเป็นสะพานข้ามแยกด้านเดียวซึ่งรถที่มาจากเมืองน่านและออกจากเลี่ยงเมืองไปกรุงเทพนะคะจะต้องผ่านไฟแดงใต้สะพานยกระดับหลังจากนั้นถนนจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกผ่านไปตามไหล่เขาผ่านตำบลทุ่งสีทองอำเภอเวียงสาตำบลนาซาวตำบลคูใต้ตำบลบ่อสวกตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านโดยจะผ่านจุดตัดที่ถนน1091นะคะบริเวณกิโลเมตรที่19ซึ่งจะเป็นทางข้ามแยกในทางหลักพร้อมด้วยไฟจราจรเพื่อเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกในถนนย่อยและก็มุ่งหน้าต่อเข้าสู่ตำบลถืมตองตำบลสะเนียงและตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็ไปสิ้นสุดกันที่ถนน101บริเวณกิโลเมตรที่376+860ซึ่งก็จะเข้ามาประสานกับถนนเดิมโดยเข้าไปในทางหลีกของถนน101ระยะทางรวมทั้งสิ้นของถนนเลี่ยงเมืองนี้นะคะจะอยู่ที่ 24.8 กิโลเมตรรูปแบบถนนก็จะเป็น2รูปแบบนะคะคือเป็นถนนแบบ4เลนไม่มีเกาะกลางแบ่งช่องจราจรด้วยแบรีเออร์ปูนหุ้มยางพารานะคะในพื้นที่บนเขาบริเวณกิโลเมตรที่0ถึง9และกิโลเมตรที่19+500ถึงกิโลเมตรที่24+800ช่องทางจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตรจำนวน4ช่องจราจรมีไหลทางด้านในกว้าง 1.20 เมตรมีไหลทางด้านนอกข้างละ 2.50 เมตรตามมาตรฐานของกรมทางหลวงสามารถรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ครอบแท่งปูนจากยางพาราเพื่อลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดความปลอดภัยสูงนะคะประหยัดค่าก่อสร้างในส่วนของดินตัดและก็ดินถมคันทางและค่าซ่อมบำรุงน้อยด้วยค่ะถนน4เลนแบบมีเกาะกลางด้วยคันดินนะคะจะอยู่ในพื้นที่ราบบริเวณกิโลเมตรที่9ถึงกิโลเมตรที่19+500เกาะกลางนะคะกว้างอยู่ที่ 4.6 เมตรรวมคันหินรางตื้นแล้วนะคะขนาด70เซนติเมตรทั้ง2ด้านมีช่องทางจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตรจำนวน4ช่องทางจราจรมีไหลทางด้านในกว้าง 0.5 เมตรไหลทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตรนะคะรูปแบบถนนนี้นะคะทำให้ประชาชนทั้งสองข้างทางสามารถข้ามถนนได้สะดวกขึ้นเพื่อการเชื่อมต่อชุมชนในกรณีที่มีปริมาณจราจรไม่มากนะคะสำหรับรูปแบบของทางแยกนะคะรูปแบบที่1เนี่ยเป็นรูปแบบทางแยกจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับถนนหลวงหมายเลข101การออกแบบก็คือให้ทางหลวงหมายเลข101เนี่ยเป็นทางหลักออกแบบให้ทางหลวงหมายเลข101เป็นทิศทางเข้าเมืองเป็นทางต่างระดับรูปแบบสะพานข้ามแยก
และด้านล่างออกแบบเป็นทางแยกติดสัญญาณไฟส่วนทิศทางอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นทางเลี้ยวเสมอระดับนะคะข้อดีก็คือรองรับการจราจรในทุกทิศทางพื้นที่การเว้นคืนก็น้อยแล้วก็สอดคล้องกับปริมาณจราจรมากส่วนข้อเสียก็คือมีจุดตัดกระแสจราจรในทิศทางถนนเลี่ยงเมืองทางเลี่ยงเมืองเองก็จะไม่ใช่ทางหลักนะคะแล้วก็อาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางแยกได้2นะคะก็คือรูปแบบทางแยกถนนโครงการไปตัดกับทางหลวงหมายเลข1091การออกแบบเนี่ยคือให้ถนนโครงการเป็นทางหลักโดยถนนโครงการออกแบบเป็นทางต่างระดับรูปแบบสะพานข้ามแยกและให้จราจรบนทางหลวงหมายเลข1091เป็นทางสายรองมีจุดกลับรถก่อนถึงทางแยกส่วนทิศทางอื่นๆก็จะเป็นทางเลี้ยวเสมอระดับและก็ติดตั้งสัญญาณไฟบนถนนระดับดินสำหรับข้อดีของแบบนี้ก็คือก็เว้นคืนน้อยนะคะค่าก่อสร้างต่ำสอดคล้องกับปริมาณจราจรมากที่สุดนะคะข้อเสียก็คือเกิดจุดขัดแย้งกระแสจราจรบนทางหลวงหมายเลข1091รูปแบบที่3นะคะเป็นทางแยกจุดสิ้นสุดโครงการไปเชื่อมกับถนนหลวงหมายเลข101การออกแบบเนี่ยจะให้ถนนโครงการเลี่ยงเมืองเป็นถนนหลักนะคะเพื่อปรับทิศทางจราจรจากตัวเมืองน่านไปยังอำเภอท่าวังผาลอดใต้สะพานทางเลี่ยงเมืองเชื่อมกับหมายถนนหมายเลข101สำหรับทิศทางจราจรก็คือเลี้ยวขวาจากถนนโครงการแล้วเข้าไปในเมืองออกเป็นทางเลี้ยววนลูปรองรับความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทิศทางอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นทางเลี้ยวเสมอระดับข้อดีนะคะก็คือรองรับการจราจรได้ทุกทิศทางทางเลี่ยงเมืองก็จะกลายเป็นทางหลักนะคะมีการเคลื่อนตัวของกระแสจราจรทุกทิศทางข้อเสียก็คือนะคะมีการเวียนคืนพื้นที่มากและค่าก่อสร้างค่อนข้างสูงค่ะมาดูรูปแบบของจุดพักรถกันบ้างนะคะรูปแบบที่โครงการพิจารณากำหนดไว้เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งกิโลเมตรที่1บวก700เป็นรูปแบบจุดพักรถแบบ2ทิศทางมีพื้นที่ฝั่งละ20ไร่นะคะพร้อมปรับปรุงแบบรูปแบบให้รถบรรทุกเนี่ยสามารถเลี้ยวเข้าใช้งานได้สะดวกและปลอดภัยรายละเอียดขององค์ประกอบภายในพื้นที่ของจุดพักรถก็เป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยนะคะพื้นที่อาคารก็จะมีห้องน้ำออกแบบไว้ประมาณ276ตารางเมตรประกอบด้วยห้องน้ำสาธารณะแยกชายหญิงคนพิการและก็ห้องอาบน้ำนะคะพื้นที่อาคารบริการหลักออกแบบพื้นที่ให้บริการจำนวน574ตารางเมตรประกอบด้วยร้านสะดวกซื้อร้านอาหารเครื่องดื่มแล้วก็โทรศัพท์ไฟฟ้าแสงสว่างนะคะมีจุดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารค่ะส่วนพื้นที่สวนหย่อมก็จะเป็นโครงการพื้นที่โล่งภายนอกที่มีการจัดวางอาคารภูมิทัศน์ที่สวยงามนะคะประกอบด้วยมีศาลาพักผ่อนมีม้านั่งแล้วก็มีต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้นนะคะให้ความร่มรื่นส่วนพื้นที่จอดรถบรรทุกและรถโดยสารรถพ่วงลากก็สามารถรองรับได้ที่จำนวน30คันรถยนต์20คันจุดจอดรถสำหรับคนพิการ3คันและจุดจอดรถส่งของโดยก็จะมีจุดเติมน้ำเติมลมและทำความสะอาดอยู่ใกล้เคียงกันค่ะทั้งหมดก็คือสรุปรายละเอียดโครงการทางเลี่ยงเมืองน่านนะคะถ้าหากท่านใดต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะและถ้าหากท่านชอบและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ